สุโขทัยจัดงานลานกีฬาและวัฒนธรรมมหกรรมอาหารเยือนถิ่นคนดีศรีสัชนาลัยที่บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนายสมพงษ์ชมชัยนายอำเภอศรีสัชนาลัยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานลานกีฬาและวัฒนธรรมมหกรรมอาหารเยือนถิ่นคนดีศรีสัชนาลัยประจำปี2565ระหว่างวันที่1ถึงวันที่7มีนาคม2565ทั้งนี้ได้มีนายนิรันดร์พรมละปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งทั้งนี้ได้มีหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคเอกชนทุกแห่งเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยโดยภายในงานได้มีเวทีการแสดงดนตรีจากเยาวชนของอำเภอการจัดบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปสินค้าราคาถูกและซุ้มอาหารพื้นบ้านปลอดแอลกอฮอล์ด้วยรวมทั้งได้มีการแข่งขันกีฬาสตรีทฟุตบอลศรีสัชนาลัยครับการออกร้านฉลากชิงโชคมัจฉากาชาดซึ่งจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งการประกวดร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัดอันหนึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยให้กลับสู่ภาวะปกติหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเวทีสำหรับการแสดงออกด้านความสามารถโดยเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดงออกถึงความสามารถในหลายๆด้านทั้งนี้ในทุกวันนี้ก็จะมีการแข่งขันการแสดง Dance Size ของชุมชน To Be Number One ด้วยและได้มีมาตรการการตรวจวัดอุณหภูมิป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยครับนิว24สถานีประชาชนกิตติพรดวงจันทร์ภาพข่าวสามารถเนตรใจดีรายงาน